สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันทุกเช้านะคะกับปูเป้พัฒนันในช่วงประเด็นสังคมคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าวันหยุดยาวที่ผ่านมาในเดือนนี้นะคะโอ้โหคนไทยนั้นออกไปเที่ยวกันอย่างคึกคักมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ได้กลับมาคึกคักเหมือนช่วงก่อนโควิด -19 นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่เราจะได้เห็นการปรับตัวในเรื่องของการท่องเที่ยวจริงๆแล้วต้องบอกว่าเกิดขึ้นจากหลายองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสนับสนุนจากภาครัฐกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือแม้แต่โปรโมชั่นแคมเปญต่างๆนะคะในส่วนของผู้ประกอบการเองรวมถึงตัวนักท่องเที่ยวเองด้วยนะคะภายหลังจากที่มีการปลดล็อกมาตรการต่างๆแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าอยากออกไปกอดเมืองไทยกันอีกสักครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะดังนั้นเช้านี้จะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันนะคะว่าแล้วในช่วงครึ่งปีหลังนี้การท่องเที่ยวไทยนั้นจะกลับมาคึกคักมากน้อยขนาดไหนและในส่วนของภาคการท่องเที่ยวนั้นมีแผนรับมืออย่างไรเช้านี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยคุณชำนาญศรีสวัสดิ์มาร่วมพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะคุณชำนาญสวัสดีค่ะคุณเต้ครับค่ะอย่างที่บอกไปว่าที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวไทยเริ่มออกไปท่องเที่ยวแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราเนี่ยครึ่งปีหลังเรามีแผนรับมือยังไงบ้างคะนะครับที่ในฐานะที่ผมเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับเดินสายทั่วประเทศนะครับไปเจอพี่น้องเรานะครับไปฟังนะครับข้อเรียกร้องต่างๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยอมรับว่าตอนนี้นะครับพวกเรายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนมาเริ่มรีสตาร์ทธุรกิจตัวเองนะครับประเด็นเช่นเมื่อ Q1 เราได้มา 500,000 คนคุณเป้นะครับ Q2 ได้อีกล้าน5บวกลบ2ล้านแล้วแต่นะครับครึ่งเดือนของเดือนกรกฎาคมเนี่ยได้มา 500,000 คนแล้วครับฉะนั้นนะครับในไตรมาสที่3เนี่ยเดือนละล้านคนไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้วส่วนไตรมาสที่4เนี่ยเป็นไตรมาสไฮซีซั่นของเราพอดีนะครับสามารถที่จะน่าจะสร้างแขกได้ประมาณสัก 6-7 ล้านคนฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องมาตลอดก็ที่เราบอกว่าความสร้างสมดุลระหว่างดีมานด์ซัพพลายเนี่ยเราควรจะมีลูกค้าประมาณ 10-12 ล้านคนนะครับวันนี้ได้มาแล้ว2ความท้าทาย6ปี6เดือนหลังเนี่ยนะครับเราต้องทำให้ได้10ล้านถึง12ล้านคนครับคุณเป้ครับโอ้นั่นหมายความว่าครึ่งปีหลังก็อย่างน้อยก็ต้องเดือนละสัก2ล้านถึง3ล้านคนเป็นอย่างน้อยนะถึงจะได้เข้าเป้าอย่างที่เราตั้งใจไว้นะคะครับก็ในช่วงไตรมาสเนี้ยนะครับเราอยากได้เดือนละล้านนะครับ3เดือน3ล้านส่วนไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเป็นไฮซีซั่นนะครับที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับตั้งใจมาเมืองไทยและอีกอย่างนึงยุโรปต่างๆก็หนาวนะครับแต่ประเทศไทยเป็นอากาศช่วงกลางดีนะครับค่ะทีนี้ในการทำงานที่เราจะพัฒนาในส่วนของการท่องเที่ยวไทยของเราเนี่ยนะคะตลอดเวลาที่เราทำงานมาเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่อยากจะให้ทางภาครัฐนั้นเข้ามาสนับสนุนบ้างไหมคะนะครับสำหรับปัญหาอุปสรรคนะครับตอนนี้สั้นๆเลยแค่3ประเด็นกันนั่นเองนะครับก็เหมือนคนไข้คนป่วยติดโควิดตอนนี้เราต้องการอะไรวัคซีนใช่ไหมใช่นะครับต้องเที่ยวก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องการหมอดียาดีมาช่วยรักษาเราเช่นกันนะครับถ้าเราได้วัคซีนที่ดีอย่างเช่นนะครับ booster shot นะครับเพื่อมาเติมเต็มนักท่องเที่ยวช่วงนี้ช่วงไตรมาส3เนี่ยนะครับ booster shot ที่ไม่ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านพิพัฒน์ราชกิจประการนะครับล่าสุดเราเองผมเนี่ยก็ได้นำนะครับ12สมาคมนะครับไปหาท่านนายกรัฐมนตรีกันโอ้โหผมชื่นชมท่านนายกนะครับต้องขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับท่านนะครับตอบคำถามเราทุกประเด็นดีมากๆนะครับแล้วท่านได้สั่งการทันทีนะครับเราบอกว่าถ้าเราได้บูสเตอร์ช็อตเนี่ยนะครับทำให้พวกเราเนี่ยจะยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปสู่เป้าหมาย10ล้านคนนั้นให้ได้นะครับก็สิ่งเกิดขึ้นที่เรายังขาดอยู่อาจจะเป็นพวกซอฟโลนหรือการเข้าถึงแหล่งทุนก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างต้องเข้าใจว่า2ปีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราเจอปัญหากับวิกฤตนี้นะครับอันที่2จะมีปัญหาเรื่องเล็กน้อยเรื่องปัญหาโรงแรมขนาดเล็กนะครับที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายถามว่าเป็นอย่างไรล่ะครับถ้าโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยเขาได้ ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับเขาก็สามารถเอาไปกู้เงินได้นะครับแบงค์เนี่ยนะครับถ้าคุณไปกู้เงินคุณเป้แต่โรงแรมคุณไม่ถูกต้องเนี่ยไปกู้ไม่ได้นะครับสมมติว่าสัก 50,000 รายถึงแสนรายที่มีปัญหาอยู่เนี่ยถ้าเขาเกิดได้โรงแรมประเภท2ก็ได้โฮสเทลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับไปกู้แบงค์นะครับคนละ3ล้านบาทอย่างเงี้ยนะถ้าแสนราย3แสนล้านกระตุ้นทันทีนะครับก่อให้เกิดการจ้างงานต่ำๆแล้วเนี่ยนะครับรายละ10คนเนี่ยก็เป็นล้านครอบครัวมีงานทำทันทีเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับอีกอันนึงนะครับที่พวกเขาต้องการมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือ
up scale rescale ต้องการพัฒนานะครับพัฒนาตนนะครับต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับตามที่ผมไปเดินสายมาทั่วประเทศสิ่งที่ผมเห็นนะครับสิ่งที่เขาปรับตัวแล้วได้ดีอย่างเช่นเหมือนที่จังหวัดกระบี่บ้านผมก่อนแล้วกันนะครับเรือหางยาวที่เคยปกติใช่ไหมครับกลายเป็นหางยาวพรีเมียมตอนนี้นักท่องเที่ยวชอบมากๆนะครับหรือคาเฟ่ในเชียงใหม่หลายที่เนี่ยกลายเป็นซูเวเนียร์คาเฟ่แทนที่คาเฟ่เดิมๆแค่ไปดื่มกาแฟเนี่ยนั้นแสดงว่าเราเนี่ยคนท่องเที่ยวพยายามที่จะปรับตัวแต่เราต้องการกำลังใจเราต้องการบูตเตอร์ช็อตเหมือนกันเราต้องการวัคซีนเราต้องการอะไรมาพุชเราอีกนิดนึงนะครับเพื่อเราเดินหน้าได้ครับคุณปูเป้ครับเข้าใจนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของแรงงานเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงโควิด19ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามีพี่น้องที่อยู่ในธุรกิจแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวอ่ะที่ทำงานอาจจะต้องออกไปเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีนักท่องเที่ยวทีนี้พอเวลาที่เราจะกลับมาเปิดอีกครั้งนึงเนี่ยการที่จะดึงพวกเขากลับมาก็บางคนอาจจะเปลี่ยนอาชีพไปแล้วอาจจะทำให้เราเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานไหมคะที่ผมมาต้องยอมรับนะครับว่าปัญหานี้มันนานเหลือเกินนะครับหลายโรงแรมก็ไม่สามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้นะครับแรงงานก็ไหลออกส่วนใหญ่ไปอยู่ภาคอุตสาหกรรมไปขายของออนไลน์บ้างนะฮะไปรับจ้างที่โน่นที่นี่มั่งเกษตรโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าพื้นฐานประเทศไทยเนี่ยเกษตรโดยหลักนะครับประมาณสัก3ล้านคนเนี่ยที่หายไปจากนะครับอันนี้จะส่งผลกระทบไหมคะนะครับทีนี้พอเปิดปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าเรื่องความไม่มั่นใจไหมถ้ากลับมาธุรกิจนี้เนี่ยมาถึงรายงานนะฉันจะตกงานอีกหรือเปล่าโควิดมันจะจบเมื่อไหร่เนี่ยไม่ใครบอกได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยอมรับนะครับว่าปัญหาแรงงานเราขาดแคลนนะครับถึงถ้าภาคเอกชนขอร้องอยู่นะครับไปยังรัฐบาลก็คือเป็นไปได้ไหมอาจจะนำเข้าแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าแรงงานบางประเภทเนี่ย อย่างเช่นไม่บ้านแรงต่างนี่คนไทยไม่ค่อยทำนะครับแล้วก็แรงงานบางแรงงานของท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องเป็นงานที่มีทักษะพอหายออกไปแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาคน upscale เพื่อตอบโจทย์แล้วก็สร้างความมั่นใจว่าธุรกิจนี้แหละนะครับน่าจะเป็นนะครับท่องเที่ยวน่าจะเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งที่มากระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้จริงๆและจะบูมได้จริงนะครับตรงนี้แค่ accident ชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับต้องสร้างความมั่นใจอะครับค่ะแต่จริงๆแล้วด้วยสถานการณ์โควิด19เองก็มีหลายคนที่ยังว่างงานอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเอาแรงงานต่างชาติเข้ามาทดแทนเนี่ยมันจะตอบโจทย์หรือว่าแก้ไขปัญหาตรงนี้หรือเปล่าคะอ๋อคือไม่ฮะอย่างนี้ที่ผมคุยกับสมาคมโรงแรมต่างๆเนี่ยแรงงานบางประเภทประเภทแบบล่างๆอาจจะต้องถูพื้นตัดแต่งต้นไม้บางทีคนไทยไม่ได้เอาแล้วนะครับแต่ว่าแรงงานที่มีทักษะมีสเกลเนี่ยคนไทยก็พอมีอยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยการเติบโตของการท่องเที่ยวแบบค่อยเป็นค่อยไปนึกออกไหมครับไม่ใช่มาตูมเมื่อก่อนเราเคยรองรับได้ถึง40ล้านคนแต่มาวันนี้ค่อยๆมาก็ครึ่งปีแรกได้มา2ล้านนะครับแล้วก็ครึ่งเดือนแรกของไตรมาสนี้ก็ได้มา 500,000 มันไม่สามารถเปิดตูมทีเดียวได้ทั้งหมดแต่ว่าแรงงานยังว่างงานก็จริงแต่ว่าเขาก็ดูอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะกลับมาจริงจังอะครับแล้วทีนี้บางคนที่เคยทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็ยังมีใจรักอยู่แล้วก็รอคอยว่าแม้ถ้ากลับมาบูมอีกครั้งฉันจะกลับมาเนี่ยค่ะเวลาที่เขากลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยเขาจะต้องมีการพัฒนาตัวเองยังไงเพราะเชื่อว่าในยุคปัจจุบันการท่องเที่ยวตอนนี้กับก่อนหน้านี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วคือเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับภาคการท่องเที่ยวเนี่ย เราต้องทุกคนเนี่ยในเมื่อมีวิกฤตที่เข้ามานะครับเราอยากได้แรงงานที่เรียกเรียนที่สุดแปลว่าทำได้คนหนึ่งทำได้หลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งฉะนั้นในสิ่งที่เราต้องการงบประมาณนะครับจากรัฐบาลในการพัฒนาคนเหล่านี้นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นเด็กเสิร์ฟแต่วันนี้ฝึกรีเซพชันหน่อยไหมหรือฝึกหัดเป็นอินฟลูเอนเซอร์แขกมาชื่นชมอาหารเนี่ยถ่ายคลิปเลยได้ไหมช่วยโรงแรมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับหลายคนอยากทรานส์ฟอร์มตัวเองอย่างเช่นมะกุเทศเนี่ยอยากทรานส์ฟอร์มเป็นบริษัทนำเที่ยวมะกุเทศอยากทรานส์ฟอร์มตัวเองเป็นบริษัทนำเที่ยวเป็นต้นหรือนะครับโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยอยากทรานส์ฟอร์มตัวเองเป็นเวลโฮเทลมั่งเป็นเวลเนสโฮเทลมั่งอย่างเนี้ยทำอย่างไรที่ถูกต้องเพราะว่าในเมื่อทุนเราน้อยเนี่ยถ้ามีงานวิจัยมารองรับนะครับที่งานวิจัยการรองรับแล้วก็เอานักประสบการณ์เนี่ยมาช่วยพุชนะครับให้ถูกต้องที่สุดเนี่ยตรงเป้าที่สุดเนี่ยงบประมาณน้อยเนี่ยจะสามารถเดินต่อไปได้อะครับค่ะเอาละค่ะก็เชื่อว่าสถานการณ์โควิด19ยังคงอยู่กับเราไปอีกสักพักนึงเลยทีเดียวนะคะทีนี้เราจะมีการปรับตัวยังไงไหมคะที่จะทำให้ไม่ว่าวันหน้าจะเกิดสถานการณ์อะไรเราสามารถจะได้อยู่ได้แล้วก็มีได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอะค่ะนะครับต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ย ทุกประเทศทั่วโลกนะครับเกิดภาวะนะครับเหมือนแย่งชิงทั้งท่องเที่ยวกันนะครับแต่กลับมาที่ประเทศไทยเรามีความพร้อมทุกอย่างนะครับแต่ตรงนี้เป็นเหตุการณ์เดียวเกิดขึ้นกันทั่วโลกทีนี้ท่านถามว่าแล้วอนาคตเราจะอยู่อย่างไร
ตอบนะครับเราต้องอยู่กับโควิดนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องรักษาสมดุลระหว่างมาตรการสาธารณสุขกับการท่องเที่ยวและก็ผมว่าองค์กรต่างๆเนี่ยต้องปรับตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าหางยาวเคยวิ่งแบบปกติต้องทำเป็นหางยาวพรีเมียมไหมนะครับหรือหลายๆคนต้องปรับตัวนะครับต้องปรับตัวฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องการนะครับองค์ความรู้นะครับที่เอานักประสบการณ์มาถ่ายทอดฉะนั้นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดอย่างพวกคุยในตอนต้นเนี่ยเราต้องการเรื่องซอฟต์โลนพอได้เขารักษาการจ้างงานไว้ได้เราต้องการเติมเต็มการตลาดเติมลูกค้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับด้วยบูสเตอร์ช็อตนะครับระยะสั้นที่เร็วๆนะครับเพราะว่าถ้านะครับวันนี้ปัญหาคือเครื่องบินเนี่ยจำนวนมันน้อยประมาณ 30% เองครับประเทศเราต้องการเพิ่มให้ได้มากกว่านี้เพื่อจะทำจำนวนคนให้เข้ามามากขึ้นทำให้การจ้างงานเกิดขึ้นได้พอการจ้างงานเกิดขึ้นได้เสร็จแล้วทีนี้เรามาคุยเรื่องความยั่งยืนนะครับว่าเราเดินยังไงต่อหลังจากเราพอทุกคนกลับมารีสตาร์ทได้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้ครับเพื่อลดการเพื่อเพิ่มการแข่งขันแล้วก็ลดคนนิดหน่อยเราต้องลดต้นทุนนะครับลดค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจอนาคตเนี่ยผมว่าหนึ่งคนต้องเก่งหลายอย่างนะครับแล้วต้องสามารถใช้ไม่ต้องเก่งคนเดียวบางเรื่องใช้เอาซอร์สมันก็ได้นะครับไม่ต้องมาเป็นพนักงานประจำเหล่านี้เป็นต้นอาจจะเกิดว่าโรงแรมเล็กๆสัก 4-5 โรงเนี่ยอาจจะจ้างช่างไฟฟ้าช่างประปาสักชุดไหมแชร์กันนะครับการแชร์กันเนี่ยสามารถลดต้นทุนแล้วก็ยังคงประสิทธิภาพเท่าเดิมครับคุณปุ้ยเป้ครับก็ถือว่าการปรับตัวเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจจากนี้ไปในวันข้างหน้านะคะเช้านี้ต้องขอขอบคุณคุณชำนาญมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณปุ้ยเป้ครับคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะอย่างที่คุณชำนาญได้บอกไว้นะคะว่าการปรับตัวเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดๆรวมถึงธุรกิจของการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะและต้องบอกว่าการท่องเที่ยวไทยนั้นจะกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งนึงขณะที่เรารอคอยนักท่องเที่ยวจากต่างชาติการท่องเที่ยวจากคนไทยนั่นเองค่ะถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจที่สำคัญนะคะถามว่าคุณผู้ชมนะคะวันหยุดยาวนี้ที่กำลังจะมาถึงกำลังจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนขอให้ประเทศไทยเรานะคะเป็นอีกหนึ่ง dream destination ที่คุณผู้ชมอยากจะไปท่องเที่ยวนานเท่าไหร่แล้วคะที่เราไม่ได้กอดเมืองไทยวันนี้มาร่วมกันกอดเมืองไทยให้แน่นๆด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะคุณผู้ชมที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในช่วงประเด็นสังคม